อย่าสนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตดร.กิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายมูทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องโครงการของรัฐบาลนะครับภายใต้นโยบายของพรรคเพื่อไทยคือที่ต้อน 10,000 บาทกระแสตอบรับของคนทุกคนนะครับในประเทศไทยที่อายุ16ขึ้นไปและจะได้เงิน 10,000 บาทแต่ดิจิตอลไม่ดิจิตอลก็ไม่รู้หรอกครับไม่มีใครเขาสนใจหรอกว่าจะเป็นอะไรแต่ก็ได้เงินไปใช้คนละ 10,000 บาทมันเป็นเงินมากนะคนรวยก็ต้องการนะ 10,000 บาทไม่ใช่เฉพาะต้องการเฉพาะแต่คนจนแต่ก็บอกออกมาต่อต้านหลายต่อหลายคนนะครับวันก่อนนั้นก็มีนักวิชาการต่างๆพวกคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์พวกอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาต่อต้านครับออกมาไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ไปดูรายชื่อแล้วก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันแหละครับแม้จะ99คนก็ตามแต่ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันครับไม่ได้หลากหลายอะไรเลยเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยชอบพรรคเพื่อไทยเท่าไหร่เอาจริงๆนะครับเข้าใจมามันก็เหมือนกับว่าก๊อปปี้ออกมาแล้วก็ออกมาต่อต้านมันไม่ได้กลุ่มหลากหลายอ่ะมันเป็นกลุ่มเดียวเท่านั้นเองคราวนี้ก็ไม่อีกแล้วครับก็มีกลุ่มเดียวอีกเช่นกันที่มาต่อต้านคราวนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาครับซึ่งท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวเหล่านี้เลยครับท่านก็จะมาแสดงความคิดเห็นแน่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเพราะว่าไม่มีอะไรทำหรือเปล่าหรือมีก็อ๋อมีดิมีทำไปแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ยกมือไม่ให้ส่งสว.อุปกิตไปให้ตำรวจสอบสวนไม่ส่งไป107-7ไม่ส่งนั่นละเป็นผลงานของสว.ชุดนี้นะครับคราวนี้คนที่ไม่เห็นด้วยนะมีใครบ้างเฉลิมชัยเฟื่องคอนครับก็เป็นสว.นี่แหละก็พูดถึงโครงการนี่บอกว่าขัดรัฐธรรมนูญ162แน่ขัดรัฐธรรมนูญเลยโอ้โหเก่งจริงๆเลยคนนี้นะคือไม่ชี้แจงรวมถึงแถลงแหล่งที่มาของเงินทุนที่นำมาใช้เฮ้ยเขาชี้แจงกกต.ไปแล้วนะเว้ยสว.ก่อนที่จะแถลงเป็นนโยบายเขาต้องส่งให้กกต.นะเว้ยสว.ไม่เคยลงสมัครเลือกตั้งหรือเปล่าไม่รู้นะก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องราวแบบนี้บอกว่าสุ่มเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ162โอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะก็เอาก็พูดมาพอสมควรละก็เท่านี้ก่อนก็ขอให้พิจารณาให้รอบคอบเขาไม่ฟังคุณหรอกสว.คุณเป็นใครเขาไม่ต้องฟังคุณอ่ะเฉลิมชัยเฟื่องคอนอะคุณเป็นใครแล้วอีกคนนึงก็ทวินเปลี่ยนสีคนนี้อยู่ตรงข้ามพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วโดนคุณยิ่งรักชินวัตรเด้งไงแล้วก็มีเรื่องมีราวกันจนทำให้คุณยิ่งรักต้องติดคุกนะเพราะว่าไปย้ายทวินเปลี่ยนสีโดยไม่ชอบมาพากลนะก็บอกว่าประเด็นนี้นะเป็นนโยบายที่เป็นปัญหาและไม่ถูกต้องตามกาลเทศะโอ้โหมีกาลเทศะด้วยนะทวินเปลี่ยนสีเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไม่อยู่ในภาวะที่กระตุ้นมากนักดังนั้นมองว่าควรเน้นเสถียรภาพมากกว่าการสร้างภาระหนี้สินให้กับรัฐในอนาคตอ๋อพูดถึงนี้เลยก็มีความรู้มากนะในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เก่งจริงๆสว.ทวินเปลี่ยนสีอ้าวมาต่อกันอีกคนหนึ่งนายแพทย์คนที่เป็นหมอนายแพทย์เจตศิระธารานนท์ก็บอกว่าสินทรัพย์หรือเงินที่ต้นที่ใช้ตลาดเก่งกำไรทั่วโลกเป็นความเสี่ยงหากรัฐบาลจะเข้าไปรับประกันมูลค่าและนำเข้าการซื้อขายเงินคริปโตเพราะมีกรณีของบิตคอยที่พบว่ามีค่าสูงถึง 6.9 หมื่นเหรียญสหรัฐแต่วันนี้เหลือ 2.7 หมื่นเหรียญสหรัฐน่ะแล้วไปเกี่ยวอะไรกับบิตคอยด้วยวะก็ไม่รู้ล่ะเอาแค่นี้ขี้เกียจอ่านแล้วก็รำคาญนะครับเพราะว่าการเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้นผมจะบอกให้นะมีหน้าที่กันกรกฎหมายเป็นสภาสูงไอ้กรณีเหล่านี้รอให้เขาเสนอเข้าสภาสูงก่อนก็ไม่รู้ต้องเสนอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะอันนี้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลไงมันไม่ได้เกี่ยวกับกฎบทกฎหมายอะไรเลยแล้วมันก็เหมือนกับว่า
โอเคแสดงความคิดเห็นในเรื่องส่วนตัวได้นะในเรื่องประชาชนธรรมดาได้ใช่ไหมสสวก็เป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วก็สวก็ไม่ได้เป็นคนดีเดดีเลิศประเสริฐศรีกว่าคนธรรมดาไม่ได้แตกต่างกันกับคนกวาดถนนกับคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนขับแท็กซี่มันก็เท่ากันหมด1คนเท่ากันแล้วก็ไม่มีใครตัดสินเลยว่าสวจะฉลาดกว่าพนักงานกวาดขยะไม่มีไม่มีพนักงานกวาดขยะอาจจะขยันกว่าสวก็ได้เพียงแต่ตำแหน่งหน้าที่มันไม่เหมือนกันก็เท่านั้นเองผมนับถือผมภูมิใจและผมก็สามารถยกมือกราบไหว้พนักงานกวาดขยะด้วยเพราะมันทำให้บ้านเมืองสะอาดแล้วเราก็สบายตาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวน่ะแต่สวผมยังไม่เห็นเลยว่าผมจะยกมือนับถือกราบไหว้ด้วยประการเช่นใดนะครับไม่นับถือหรอกเอาจริงเพราะดูแล้วพฤติกรรมที่ผ่านมา4ปีกว่าๆก็ยิ่งทำไม่ให้นับถือใหญ่เลยมีสวทรงเอไปพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดกับการฟอกเงินมีสวที่ลูกอำนาจเอาเด็กเอากิ๊กเอาคนรู้จักมาเป็นตำแหน่งมีขึ้นตำแหน่งไปเป็นอนุกรรมาธิการคณะนู้นคณะนี้ไปฝากไปอยู่หน่วยงานนู้นงานนี้นี่สวนะแล้วยังมีอะไรอีกมีอะไรอ่ะสวสวจะไปตบพระอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมจะไปนับถือได้ไงวะจริงๆนะผมก็อยากเป็นสมาชิกวุฒิสภานะแต่ตอนนี้ความอยากผมก็น้อยลงแล้วนะเพราะทำไมผมจะเป็นไม่ได้ผมก็ไม่ได้โง่ไม่มีความรู้และไม่ได้มีวุฒิภาวะน้อยกว่าสวทุกคนที่อยู่ในสภาสวเลยจริงผมการันตีตัวเองได้เผลอๆผมฉลาดกว่าสวบางคนที่ด้วยทำไปแล้วผมก็มีอุดมการณ์มากกว่าสวบางคนก็ด้วยทำไปแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าที่อยากจะเป็นสวเลยนะเพราะถ้าเป็นแล้วผมจะโดนดูถูกหรือเปล่าวะจะโดนด่าหรือเปล่าวะจะโดนเหยียดหรือเปล่าวะก็ไม่รู้นะอ่ะก็อยากจะมาพูดจาปาใสในเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภากันหน่อยเรามีสวที่เป็นสวตัวตึงหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นเสรีไม่ว่าจะเป็นสมชายไม่ว่าจะเป็นพรทิพย์นั่นคือสวตัวตึงนะครับแต่ผมว่าก็สวคนดีๆก็คงจะมีบ้างนะแต่ผมก็ไม่ได้เจอผมก็ไม่ได้รู้จักอ่ะไอ้ที่รู้จักมันก็ไม่ได้ดีอ่ะนึกออกป่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ตอนนี้บรรยากาศใหม่ๆใช่ไหมผมมีแบ็คกราวด์เป็นรถผมคันนี้รักมากๆเลยเป็นมาด้า2นะครับขับมา10ปีแล้วภาคภูมิใจมากเวลาผมเดินขึ้นมาขับรถคันนี้แม้มันจะกอดกู้เบนจะจอดกู้ BM จะจอดกู้ Ferrari จะกอดกู้หาเหวอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าไอ้พวกนั้นมันไม่ใช่รถผมไอ้นี้มันเป็นรถผมครับผมก็ภูมิใจในรถคันนี้ของผมก็เป็นรถกู้ชีพจริงๆขึ้นเหนือล่องใต้ก็คันนี้แหละครับอ้าวตอนนี้ผมอยู่ที่พระราชวังจันทร์นะครับถิ่นกำเนิดพระนเรศวรมหาราชนะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตครับที่ผมบรรจงสร้างก็เขียนสุดฝีมือเลยจริงอ่านง่ายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆสำหรับสายมูเตโลควรมีไว้ประจำห้องพระหรือมีไว้ประจำบ้านแล้วก็ควรซื้อไปให้คนที่รักด้วยราคาเล่มละ290บาทครับเฮ้ยทำไมแพงจังก็มันเอาไปเข้ากองทุนอิสรพลด้วยไงแล้วก็กองทุนนี้ก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับแล้วก็หมาจรจัดแล้วเงินส่วนหนึ่งก็จะไปสร้างฉัตรนะครับให้กับพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกครับติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเด่นวิสัยทาง LINEแล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันผมพูดจบอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับดูคลิปด้านหลังซึ่งเป็นโฆษณาสินค้าของผมเองนะแล้วก็ช่วยสั่งซื้อมาด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตก็
ลับ